นับเป็นข่าวดีของชาวอเมริกันเมื่อทางด้านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประกาศอนุญาตผ่อนปรนให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วสามารถใช้ชีวิตในที่สาธารณะแบบไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยได้อีกครั้งโดยไบเดนซึ่งฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วแถลงพร้อมถอดหน้ากากออกและบอกว่าตนไม่จำเป็นต้องใส่จนกว่าจะกลับเข้าไปข้างในอีกทั้งยังเชิญชวนให้ชาวบ้านที่ฉีดวัคซีนครบออกไปปิกนิกในสวนสาธารณะกลางแจ้งได้อีกด้วยโดยก่อนหน้านี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคได้แจ้งให้ชาวอเมริกันเฉพาะที่ฉีดวัคซีนครบและฉีดเข็มสุดท้ายไปแล้วเป็นเวลากว่า2สัปดาห์ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยได้ยกเว้นการเข้าชมคอนเสิร์ตขบวนพาเหรดหรือชมกีฬาที่มีผู้ชมมากๆแม้ว่าจะจัดอยู่ในกลางแจ้งก็ตามขณะที่กิจกรรมในร่มทั้งการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์การเข้าห้างสรรพสินค้าและพิพิธภัณฑ์ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยแม้จะไม่มีคนพลุกพล่านโดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชาวสหรัฐได้รับวัคซีนแล้ว 232,407,669 โดสมีผู้ได้รับวัคซีนครบ 96,747,454 คนหรือราว 29.1% ของประชากรทั้งหมดซึ่งสหรัฐใช้วัคซีนของ Pfizer-BioNTech มากที่สุดถึง 122,669,679 โดสรองลงมาเป็นของ Moderna และ Johnson & Johnsonขณะที่สหรัฐก็เป็นชาติที่ถูกกล่าวหาถึงการกักตุนวัคซีนไว้อย่างมากโดยเมื่อ5กุมภาพันธ์2564ไบเดนก็ได้งัดกฎหมายการผลิตเพื่อการป้องกันโดยการห้ามส่งออกวัตถุดิบสำหรับการผลิตวัคซีนเพื่อเร่งผลิตและระดมฉีดให้แก่ชาวอเมริกันตามนโยบายที่จะฉีดให้ได้100ล้านโดสภายใน3เดือนแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนั่นจึงทำให้เกิดปัญหาต่อสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียที่ใช้วัตถุดิบและสารตั้งต้นจากสหรัฐมาผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาจนการผลิตในอินเดียต้องหยุดชะงักซึ่งล่าสุดทางสหรัฐก็ยอมยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกหลังถูกกดดันอย่างหนักเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์การระบาดอันเลวร้ายของโรคโควิด-19 ในอินเดียนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะแบ่งวัคซีนของแอสตราเซเนกาที่มีราว60ล้านโดสทยอยส่งให้กับชาติพันธมิตรอื่นๆเพื่อสยบคำครหาด้วยขณะที่ในสหรัฐเมื่อมีการฉีดวัคซีนมากขึ้นก็ทำให้การระบาดในประเทศลดลงแม้อัตราการพบผู้ป่วยใหม่ยังอยู่ในระดับหลักหมื่นต่อวันโดยมีผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 31,924,610 คนเสียชีวิต 569,771 ราย